This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world ผมเคยพูดหลายรอบแล้วออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอาการทางกายคือปวดสองคือเรื่องของ b e h a v i o r คือพฤติกรรม uh huh. สามคือเรื่องของจิตใจเรื่องที่เล็กที่สุดแต่จริงๆเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเรื่องจิตใจ uh huh. จริงแล้วเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของอาการป่วยทั้งหมดนะคนเรานี่นะป่วยจิตเนี่ยนะ หนักป่วยกายนะป่วยกายไม่สู้ป่วยจิตทํางานออฟฟิศเนี่ยบางบางคนเนี่ยเลิกสี่ห้าทุ่มนะทำงานแปดโมงเช้านะเวลานอนเนี่ยประมาณหกชั่วโมงนอน,นยังคิดถึงงานอยู่เลยเอ้าวนอนไม่หลับปวดหัวเช้าตื่นขึ้นมาพอมาทํางานอีกเป็นไมเกรนพวกนี้มันก็เป็นวงจรอ,อุบาทหรือเรียกว่าวิเชียรไซเคิลฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงสถิตพรค่ะ This is Time PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทยพีเบสพอดแคสต์นะคะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยค่ะติดตามสาระของเราในวันนี้กันได้วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของรวมวิธีแก้ปวดของคนทํางานออฟฟิศนะคะโอ้ยปวดแล้วก็ปวดเลยนะคะเดี๋ยวถามดรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสนยนกล้ามเนื้อกระดูกและข้อจับเพชดรหมอหมีกันดีกว่าสวัสดีค่ะหมอหมีค่ะสวัสดีครับ อาการปวดของคนที่ทำงานออฟฟิศนะคะแน่นอนออฟฟิศซินโดมปวดอะไรบ้างคุณหมอบอกหน่อยคือจริงออฟฟิศซินโดมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาหลายๆายรอบแล้วเนาะชนะฮะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังพบว่ามีคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมอยู่ตลอดเวลาวเนื่องจากว่าอุปกรณ์หลักของเราเนี่ยมันคือคอมพิวเตอร์ตอนนี้แล้วนอกจากนั้นคือโทรศัพท์มือถือ iPad คือ v อ r y t h i n g เนี่ยมันใช้การก้มทั้งหมดนะครับมันใช้การก้มทั้งหมดซึ่ง ออฟฟิศซินโดมในปัจจุบันเนี่ยนะมันแป่นไปเยอะมากนะฮะคือไปจนถึงกระทั่งพวกปวดหลังปวดก้นกบ,บนะนั่งทั้งวันก็ปวดก้นกบได้ถูกไหมฮะเพราะมันนั่งแล้วมีการกดตลอดเวลาแล้วเก้าอี้ก็แข็งอีกแต่ก่อนเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของเน็กเพนคือปวดคออย่างเดียวนะแล้วตอนเนี้ยมันแปนไปถึงเรื่องของปวดหัวไมเกรนเนี่ยบางคนบอกว่าไมเกรนก็คือเป็นออฟฟิศซินโดมอย่างหนึง่งนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยมันจะมีบบป,ประกันบางตัว นะฮะที่ระบุเลยว่าเป็นออฟฟิซินโดมีอะไรบ้างอ่าม,มันมีประมาณห้าโรคเนี่ยไล่ให้ฟังค่ะหนึ่งก็คือหมอนรองกระดูกคอเสื่อมนะฮะอ่าห,หรือหมอนรองกระดูกคอปริ้นเนี่ยอันนี้ยก็จะระบุว่าเป็นหมอนรองกระดูกคอในในใบประกันเลยนะแล้วก็สองก็คือนิ้วล็อกอ่านี่ก็จะรวมอยู่ในออฟฟิซินโดมด้วยนะครับแล้วก็ปอกเส้นเอ็นหนักเสบที่ข้อมือแล้วก็ผังผืดที่ข้อมือ นะครับสงังเกตว่าม well, I mean, uh, ีข um, okay. so, ้อม yeah. ืออยู่สามมันแล้วนะนิ้วล็อกปอกเส้นในหนักเสพผังผืดข้อมือนะฮะแล้วก็เป็นอาการปวดหลังเรือรังปวดกล้ามเนื้อเรือรังเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้มันนี่มันมีอยู่ประมาณห้าหกโลที่ผมดูนะค่ะแล้วก็ประกันสมัยนี้นยโอ้ให้ห้าโลกนี้แบบวงเงินแบบเป็นหลายแสนเลยแสนสองแสนเลยแล้วทําไม่แพงด้วยจุงใจอ่าเพราะว่าเขามันมเหมือนเป็นโปรดักต์ใหม่นะผมว่านะมันเอาไว้สําหรับคนที่ทํางานออฟฟิศแล้วก็เจ้าหนุ่งเจ้านาย ก็คือเขามาคุยกับบริษัทแล้วก็ได้แมสไปเลยอย่างเงี้ย<ฆ>อ่าแล้วก็ลองดูซิว่าในกลุ่มนี้ใช้ได้ไหมเพราะว่ารวมเขารวมถึงค่าผ่าตงผ่าตัดเลยด้วยอ๋อรวมเลยเหรอใช่รวมด้วยแต่ต้องอย่าลืมนะห้าโรคนี้เนี่ยบางทีถ้ามันไม่เข้าห้าโรคก,ก็คือไม่ได้นะอ่าแต่ถ้าจะเข้าห้านี่ก็ไม่ไหวแต่ถ้าเข้าห้าโร<ล>ค <laughs> นี้คือได้หนึ่งในห้าเนี้ยมันก็คือถือว่าโอเคแล้วไงเรออกว่าไหมฮะคือยังไงเราก็ยังได้ใช้ประโยชน์แล้วก็สามารถรักษาได้คือส่งกายพุ่งกายภาพอะไรก็ไดเลย อ่าแต่มันก็เป็นหลักประกันให้ถ้าเกิดมันเป็นขึ้นมาจริง<ช>ๆเพราะมันมีความเสี่ยงในการโอกาสที่จะเป็นสูงมากใช่ซ,ซึ่งคนที่เป็นออฟฟิซินโดมที่ผมกล่าวไปเนี่ยจริงๆต่ที่ผมบอกอ่ะผมเคยพูดหลายรอบแล้วออฟฟิซินโดมเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอาการทางกายคือปวดสองคือเรื่องของ b e h a v i o อคือพฤติกรรม <c oughs> สามคือเรื่องของจิตใจ <c oughs> ะนะครับในสามอย่างเนี้ก็คือดูดูแบบองค์รวมนะส่วนใหญ่เรื่องเรื่องที่เล็กที่สุด แต่จริงๆเป็นเรื่องที่ใหญ่สุดเรื่องจิตใจจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของอาการป่วยทั้งหมดนะคนเราเนี่ยนะป่วยจิตเนี่ยนะหนักกป่วยกายนะป่วยกายมไม่สู้ป่วยจิตถูกไหมคือทํางานออฟฟิศเนี่ยบา,บางคนเนี่ยเลิกสี่ห้าทุ่มนะทํางานแปดโมงเช้านะเวลานอนเนี่ยประมาณหกชั่วโมงอมนอน,นยังคิดถึงงานอยู่เลย <laughs> อ่าแล้วนอกจากนั้นนะเดี๋ยวเนี้ยมันไม่ได้แค่ทําง,งานเด็กสมัยนี้เนี่ยยี่สิบถึงสาสิบปีเนี่ยพอว่างปุ๊บทำอะไรอินสตาแกรม เล่นโชวอ่ะว่างปุ๊บทำไรติกตอกใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยคือมันมีแอปพลิเคชันที่มันพยายามจะดึงเราออกจากโลกที่เราอยู่ค่ะไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งซึ่งเราใช้สมองตลอดเวลานะครับจากทํางานโดนด่าที่เจ้านายสั่งนู่นนี่นั่นมาปุ๊บพอหลุดเข้าไปในโลกไอจหรือในโลกทิกตอกปุ๊บมันก็จะดูเหมือนจะบันเทิงแต่สุดท้ายเข้าไปนะก็จะไปอิจฉาคนนั้นคนนี้ดูแล้วโอ๊ยไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีอยากนู่นอยากนี่มีแต่ความอยากไปหมดใช่ไหมฮะ อ,อ่าสุดท้ายนอนไม่หลับอา้าวนอนไม่หลับปวดหัว <S <S เช้า <S <S ตื่นขึ้นมาพอมาทํางานอีกเป็นไมเกรนอ่า <hand> พวกนี้มันก็เป็นวงจรอ,อุบาทหรือเรียกว่าิเชียไซเคิลนะฮะคือเรื่องทางจิตเนี่ยผมว่าถ้าเราสามารถทําได้นะเราแก้ก,ก่อนนะฮะอันดับแรกเนี่ยถ้าคนที่ทํางานตั้งแต่แปดโมงเชา้าเลือกสี่ทุ่มหรือสองทุ่มก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะอันดับแรกของเรื่องทางจิตเนี่ยนะ ผมไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะแต่ก่อนมันพูดเรื่องของฟิสิกลีอย่างเดียวคือเรื่องทางกายแล้วก็เรื่องของบีฮาวิเอร์แต่เรื่องทางจิตเนี่ยคือช่วงหลังประมาณปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่โควิดมันเริ่มจางเนี่ยแล้วเริ่มกลับมาทํางานกันเต็มที่เนี่ยนะฮะ,ฮะเราพบว่าคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาถึงอ่ะแล้วเป็นออฟฟิศซินโดมขอยานอนหลับทุกคนฮ<ะ>อ่าทุกคนบอกนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะปวด,ดหัวหนอนไม่หลับเครียด จากความรู้สึกจากใจจากจิตของเราเนี่ยนะเพราะว่าเขาทํางานทุกวันแล้วเขาไม่ได้หยุดแล้วพอกลับไปถึงปุ๊บเนี่ยสติสตังมันก็คือแล้วผมก็ผมก็ซักประวัติไปเรื่อยๆไงว่าอ่านแล้วชีวิตประจาวันคุณยังไงนู่นนี่คือปรากฏว่าสมองเนี่ยไม่ได้มีช่วงของการเทคเบรกเลยมันไม่มีการพักเลยพักอะไรเลยเลิกทําคอมยังไม่ทันเลิกทํางานเลยมาดูโทรศัพท์แหละถูกไหมฮะตอบแฟนบ้างตอบคนคุยบ้า <S <S บออะไรเดี๋ยวนี้มันเยอะแยะไปหมดมันมีอะไรที่มันดิสแท อสมองเราค่อนข้างเยอะถูกไหมซึ่งในมุมมองของเราซึ่งพวกเราก็เป็นคนที่แก่ระดับหนึ่งอะนะถึงแม้จิตใจเราจะยังวัยรุ่นก็ตามจานะนะ <c oughs> คือเรามองเรามองย้อนในเด็กกลุ่มเนี้คือลองนึกนะสมัยก่อนเนี่ยคนเป็นโรคเครียดน้อยคนเป็นโรคซึมเศร้าน้อยกว่านี้นะฮะแล้วก็คนเราอยู่กับตัวเองมากกว่านี้เพราะอะไรเ <c oughs> พราะลองนึกไปประมาณยี่สิบปีที่แล้วนะโทรศัพท์อย่างเดียว แล้วโทรศัพท์ครั้งหนึ่งก็แพงด้วยไม่มีใครอยากโทรถูกไหมเราก็จะรอ,อะเราคิดคิดคิดว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะคุยอะไรเราค่อยคุยทีเดียวพรุ่งนี้กลางคืนเราจะอยู่กับตัวเองเราจะอยู่กับตัวเราเราจะอยู่กับวันนี้เราจะมีสติใช่ไหมเพราะงะั้นแป๊บเดียวห้านาทีเราหลับแล้วค<ะ>ถูกไหมฮะมันหลับง่ายกว่านี้นี่เดี๋ยวนี้ ยังไม่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไลน์เด้งลเดี๋ยวไลน์เด้งเดี๋ยวไอจีเด้งมันก็ต้องมานั่งตอบตอบตอบอบางทีมันปวดกระบาลถูกไหมฮะคือพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่ทําให้เรานอนไม่หลับแล้วเพราะเรานอนนอนไม่หลับการพักผ่อนไม่เพียงพอทําคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนั่งก็ไม่ดีถ้านั่งก็ไม่ดีออฟฟิศซื้อเก้าอี้ก็ซื้อถูกๆมาถูกไหมใคือผมไม่รู้นะว่าจะพูดโดนใจกับลูกจ้างหรือเปล่านะแต่ว่าเก้าอี้เนี่ยไปดูดิห้องเจ้านายโคตรดีแล้วไม่มีใครนั่งเก้าอี้ลูกน้องเนี่ยนั่งทุ พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราเราไปสู้กับงานในวันต่อมาปุ๊บเนี่ยแทนที่ร่างกายกล้ามเนื้อมันจะมีการพักผ่อนอย่างเต็มที่เรานอนไม่พออีกหรือเรามีอะไรไม่รู้เต็มหัวโลหัวไปหมดอะ่ะมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะทําให้ร่างกายเรามันเคลียร์ได้แล้วมันก็จะมีผลทางกายทางฟิสิกส์อยู่ดีอยากจะรณรงค์เรื่องนี้มากเลยเรื่องการที่จะบอกว่าวันหยุดเสราร์อาทิตย์หรือใดๆอย่าสั่งงานให้มันมีเวลาได้ อ่าก็นี่ไงอันนี้เป็นปัญหาของโลกหลังยุคโควิดรู้ไหมฮะเพราะว่าดันมาออนไลน์กันหมดแล้วไงถูกว่าพอมาออนไลน์กันปุ๊บเนี่ยเคยเห็นเจ้านายโทรมาสั่งงานตอนสี่ทุ่มอย่างเงี้ยมีถูกไหมฮะคือมันมันไม่ใช่แล้วอันนี้มันมันผมว่ามันเกินขอบเขตของของมนุษย์ละใช่ไหมฮะคือจะทํางานกันยี่สิบสี่ชั่วโมงอะไรไปเลยไงใช่ไหมฮะคือคือผมคิดดูดีตก่อนอะ่ะเลิกหกโมงเย็นกลับบ้านก็กลับบ้านไงแต่เดี๋ยวนี้ ทุ่มหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนรถไฟฟ้าแม่งโทรมาสั่งงานอีกแล้วถูกไหมเออประชุมประชุมอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มาประชุมมาสองทุ่มสามทุมยิ่งพวกหมอนี่นะเลิกงานเลิกผ่าตัดเสร็จปุ๊บสองทุ่มประชุมมันโอเวอร์โหลดมันไม่ได้มันไม่ถูกคผมก็พูดกับทุกคนจนตอนนี้ผมก็ไม่ไม่เข้าประชุมละเพราะผมรู้สึกว่าคนเรามันต้องมีช่วงเวลาของการวอชเอาถ้าเราไม่วอชเอานะเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็จะเป็นหวัดเดี๋ยวก็ภูมิแพ้ละกาศก็ไม่ได้จะดีถูกไหมฮะเนี่ยคื ตอนนี้สังคมของมนุษย์ออฟฟิศของเราเนี่ยนะมันอยู่ยากมากแล้วมันอยู่เหนื่อยอันนี้เราพูดถึงเ,เรื่องแรกสุดเลยนะเรื่องของภาวะทางจิตก่อนอ่าอ่าเรื่องของ behavior be <happier. S 2> เราพูดไปบ้างนิดหน่อยละ behavior ของเราตอนนี้คืออะไรคือทํางาน24ชั่วโมงนะฮะมีเฉพาะตอนที่เราหลับตาแล้วก็เปิดตาขึ้นมาอีกทีนึงเนี่ยช่วงเวลาแค่นั้นนะ่ะที่เราจะไม่ได้ใช้งาน<ะ>ร่างกายของเรานอกกนั้นนะเราใช้เต็มที่เต็มที่ยังไง เราต้องเปิดทุกทกวารทุกแอปพลิเคชันใช่ไหมฮะแล้วมันก็ <S <S ไม่ใช่งานอย่างเดียวด้วยนะบางทีไหนจะข่าวไหนจะสือ่อีกอไงเดี๋ยวนี้สื่อนะข่าวออนไลน์ก็มีนู่นนี่แล้วก็มีข่าวสุขภาพก็มี <S <S เดี๋ยวนี้นะ <S 2> <S 2> ผมไปดูมีหมอพูดคอนเทนต์พูดไปพูดมาขอไลค์ขอนู่นขอนี่คือมันมีมันมีอะไรแบบเนี้ยเยอะมากซึ่งผมว่ามัน abuse ตอนเนี้ยสังคม,เ,มเราอ่ะ นะฮะอันนี้เราเร<ม>าก็ขอ<า>พูดถึงในพาร์ทเนี้ยนะผมสังเกตว่าช่วงหลังคนไข้ค่อนข้างเครียดเยอะเครียดคือคือปวดเมื่อยเป็นธรรมดาละแต่ความเครียดมันมา,มาขึ้นแล้วพอเครียดไม่หายอ่ะเมื่อยมันก็ไม่หายหาเพราะว่าความคือเคยทีมันมันจะมีโรคอันหนึ่งเนี่ยนะที่บอกว่าเป็นเอ,อความรู้สึกทางจิตที่ไปแสดงผลทางกายเขาที่เคยได้ยินง่ายๆแบบว่าใจป่วยกายป่วยอย่างนี้ปะอ่าถูกต้องคือ ไอ้กายเนี่ยมันป่วยเนี่ยถ้าจิตดีอ่ะมันอยู่ได้แต่จิตป่วยกายดียังไงมันก็จะสุดไปด้วยมันก็เหมือนกับว่าอย่างแบบบางคนบอกเฮ้ยยานี้ดีเราเราเชื่อว่าดีเรากินไปแล้วมันดีอะเป็น่างเงี้ยกเป็นอะไรอย่างเงั้นใช่อย่างที่ผมบอกไงคือเพราะงั้นบี h a v i เนี่ยนะคือสิ่งที่สองอ่าใจเนี่ยสิ่งแรกเลยนะผมแนะนํานะการแก้ปัญหาก่อนนะนี่พูดถึงปัญหาเวลาในเรื่องของใจหลังจากสองทุ่มปิดโทรศัพท์เลยปิดโทรศัพท์ไม่ต้องไปยุ่งเลยเออไม่ต้องไปยุ่งเลยมัน ปิดเสียงไปเลยแต่ได้ไม่ต้องอ่าปิดเสียงไปเลยผมปิดเสียงโทรศัพท์มาประมาณสามปีแล้วสี่ปีแล้วผมรู้สึกว่าดัชนีความสุขผมเพิ่มขึ้นไม่ต้องมานั่งฟังเสียงลายเด้งใช่แต่ลูกจ้างก็จะบอกว่าเอ้ยแล้วเดี๋ยวเขาไล่ฉันออกอ่ะเอ้าก็เวลางานคุณถึงกี่โมงอ่ะเวลางานถุกคุณถึงเท่านั้นโมงคุณไม่ต้องไปอ่านเลยลายเลยอ่ะไม่ต้องอ่านอะไรทั้งนั้นเพราะถือว่าหลับแล้วค่ะตัวนายบอกทำไรกูหลับแล้วถูกป่ะแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นนะคือ เราใช้สายตาในการดูคอมพิวเตอร์มาทั้งวันแล้วพวกคุณควรจะใช้สายตาในการทําอย่างอื่นนะหรือเอาจริงนะผมอยากให้มีฮ็อบบี้ที่เป็นแบบเช่นอเล่นกีฬาเนี่ยก็ดีอยู่ละนะมันก็ใช้สายตาในการทําอย่างอื่นตีแบดก็ได้เล่นบาสเล่นบอลอะไรทาไปเอะนะสองทุ่มถึงสามทุ่มเอาสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้หรือออกกาลังกาย<อ>ในบ้านเล่นโยคะอะไรก็ได้นะแต่ก็อย่าไปเปิดแอปพลิเคชันเล่นเลยผมว่าไปเลยไปหาสังคมบ้างอ่าแล้ว ถ้าเล่นที่บ้านบางทีมันก็ไม่มีความกระตือรือร้นอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็ออกกําลังกายใช่ไหมครับให้เหมาะสมหรือเราอาจจะวาดรูปหรือเราทําอะไรก็ได้เล่นดนตรีอะไรก็ได้ฮะที่มันเป็นอะไรที่มันรีแลกซ์ไอสิ่งเนี้ยผมพูดจริงนะพนักงนานออฟฟิศผมอยากให้ทําก่อนเลยทําก่อนนะคือแต่ก่อนอนะ่ะผมจะพูดเปลี่ยนโตะ๊ะเปลี่ยนเก้าอี้เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนท่าตลอดแต่มันเปลี่ยนไม่ได้ไงแต่เท่าที่ผมดูในตอนเนี้ยออฟฟิศซินโดรมกับ p s y โคโลจิ i ค a ลหรือภาวะทางจิตอ่ะมันมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะสังคมไทยนะสังคมไทยเป็นสังคมโซเชียลที่ตอนนี้ไปดูดิฮะขึ้นต้นๆเลยอ่าประเทศเราในประเทศเล็กๆนะแต่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมากมากที่สุดต้นเลยถูกไหมฮะในระดับต้นๆของโลกใช่เหนือกว่าอเมริกาทุกแพลตฟอร์มเลยไม่น่าเชื่อเพราะว่าแปลว่าอะไรแปลว่ามนุษย์ที่เป็นคนไทยเราเนี่ย ความสุขโดยการเข้าโซเชียลซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ความสุขเราเหงามากเกินไปหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งแต่เราเหงาเพราะเราอยู่กับมันนี่แหละถูกไหมไม่ไมีสัมพันธภาพถูกต้องคือถ้าไม่มีโทรศัพท์เราจะไม่เหงากลายเป็นว่าการมีอเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเพื่อนเรานะแต่จริงมันไม่ใช่คือจําได้ว่าเอาเรายุคเดียวกันนะเนาะเราเมื่อก่อนนี้เราก็อยู่กับอ่ะหนังสือเวลาว่างเราก็อ่านหนังสือไปเดินตรงนน้นตรงนี้หาซื้อหนังสือหรือจะออกกําลังกายหรือจะทำอะไรคือ มันเป็นอะไรที่มันมีพาทิสเพย์นะเพราะฉะน,น,นั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สู์เลยนะที่สําหรับพนักงานที่ที่ผมอยากจะตอนเนี้ยอยากจะเตือนดีกว่านะเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมสองทุ่มปุ๊บผมเลิกดูโทรศัพท์สองทุ่มห้าทุ่มผมไปเล่นกีฬาเลยค่ะอ่าแล้วผมกลับบ้านผมก็อาจจะนั่งดูคลิปสาระเช่นตอนนี้ผมกาลังบ้าสามก๊กผมก็ดูสามก๊กอะไรผมไปดูคอนเซปต์ไอเดียของผู้นําว่าจะต้องเป็นยังไองอะไรเงี้ยอ่าอันเนี้ยคือคุณก็ทําอะไรที่มันมีประโยชน์ บ้างกับกับตัวเองอย่างนี้คือได้พักสายตาจากจากหน้าจอหรือการที่จะต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยไปได้หลายชั่วโมงใล่แล้วพักสมองคือ <c oughs> แล้วช่วงที่รีเฟรชนยนะมันจะทําให้ร่างกายได้รีคอ v e เวอรี่ร่างกายเรามันได้กลับมาพักผ่อนได้อย่างเต <c oughs> ็มท,นะที่นะทีนี้กับพอมาถึง Behavior ซึ่งมันมีความสัมพันธ์กับจิตใจ Behavior เนี่ยก็เรื่องการกินเรื่องการทํางานนะเรื่องการกินการทํางานเนี่ยผมว่า เอ่อไอเรื่องไ f อะไรพวกเนี้นะก็ใครอยากทำก็ทำแต่ก็ต้องให้ระวังเรื่องโรคกระเพาะด้วยเพราะมันมีหลายๆคนที่ทำไ i f แล้วเป็นโรคกระเพาะ uh huh. นะครับแล้วก็ <c oughs> คนที่พยายามจะเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้เราแบบไม่เป็นออฟฟิศที่ดีเนี่ยนะนะก็คือแนะนำว่าตอนนี้เริ่มมีคนทำละก็คือนั่งบ้างยืนบ้าง oh. เดินบ้างมีแอคทิวิตี้บ้าง <c oughs> ผมเห็นว่าพนักงานออฟฟิศที่เป็นปัญหาหลากักๆตอนนี้คือ นั่งอยู่กับที่นั่งแล้วก็เล่นโทรศัพท์แล้วก็นั่งนั่งตลอดเวลา<ฆ>นะฮะซึ่งพวกเนี้ยมันจะทําให้มีผมว่ามันมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะมันนําไปสู่โรคมะเร็งนะเอาจริงแล้วถึงแม้มันจะเป็นเปอร์เซ็นที่น ой, <ฆ>้อยนะครับ<ฆ>แล้วมันก็ทําให้นํามาสู่ข้อแรกก็คือฟิสิกอลก็คือร่างกายเรานั่นเองนะซึ่งร่างกายเราเนี่ย <c oughs> เราต้องนั่งทําคอมในท่าที่ถูกต้องอันนี้ยอันดับที่หนึ่งนะขอข้อแรกนะ ถ้าสําหรับออฟฟิศซินโดรมในเรื่องของการแก้เรื่องของทางกายภาพเนี่ยถ้านั่งที่ถูกต้องแต่อันนี้พุ่งจริงผมไปดูมาหลายออฟฟิศละไม่เคยมีใครนั่งท่านั่งที่ถูกต้องได้ตลอดเวลาเพราะมันวันหนึ่งสิบชั่วโมงมันก็จะกลับมาท่าเดิมที่เราคิดว <จะ S 1> ่าันสบายสุดมันจะย,ย้้ยอ่ามันจะต,ต้องมีมันจะต้องมีไหลมันต้องมีย,ย้้ยค่ะคือเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> <c oughs> พยายามเตือนตัวเองเพราะงั้นการที่เราจะนั่งให้มันได้ถูกท่าจริงๆอ่ะเราก็ต้องนั่งบ้างแล้วก็ลุกไปทําอย่างอื่นบ้างแล้วกลับมานั่งอีกบางออฟฟิศเนี่ยเขาจะมีเป็นสเตชันสําหรับการยืนแยกเใช่ใช่แล้วก็เป็นนั่งอ่าแล้วก็สลับที่กันค่ะอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกับไม่ได้เป็นโต๊ะตายตัวเราแค่ถือโน้ตบุ๊กไปแล้วก็วางตรงไหนทำตรงไหนก็ว่าไปใช่เหมือนเด็กนักเรียนอ่ะย้ายที่อ่าอยู่ตรงนี้ย้ายไปนู่น ่ามันจะได้มีมเพื่อนตรงนู้น<ะ>อย่าเงี้ยเหมือนกันเราก็ย้ายที่ไปทำงานจากตรงนี้เราไปนั่งตรงไปทําตรงนั้นแล้วถ้ายืนเราก็ยืนให้เหมาะสมนะาตำแหน่งก็อันนี้จริงๆพูดไปหลายรอบไปเนาะระยะจากจอมาถึงหน้าเราก็มาณสักสามสิบเซนนะฮะแล้วก็ฟอนต์ที่ควรจะเป็นก็คือฟอนต์สิองนะฮะอันนี้คือฟอนต์ที่พอดี นะครับแล้วก็อาจจะต้องไปเช็คเรื่องดวงตาตัวเองด้วยว่าเอ้ยเราเป็นตาสั้น <c oughs> ตายาวเลยหรือเปล่าเ <c oughs> พราะบางคนน่ะใสยตายาวก็นั่งห่างแล้วเกินเพราะบางคนใส่ตาสั้นก็นั่งชิดหลือเกิน <c oughs> คอมันจะค่อยย้อยย้อยยอยลงไปตัดแว่นเธออ่าและสุดท้ายอ่ะมันก็จะไปเข้าสู่เรื่องเอ่อหน้ายืดไหล่ห่อ <c oughs> ใช่ไหมฮะคือเนื่องจากท่าทางมันไม่ดีไหล่มันก็จะห่อหน้ามันจะยืนค่ะ <c oughs> มันมีน้องคนหนึ่งนะที่ทํางานออฟฟิศนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่หมี ไหลด้านขวาเนี่ยตอนนี้เริ่มเริ่มไปไปแตะเอามือเนี่ยสองข้างเหยียดไปด้านหลังแล้วก็แตะกันเนี่ยไม่ถึงละเพราะว่าไหล่ด้านขวาเนี่ยตึงมากอ oh. ผมเขาบอกว่าก็ถ้าดูจากท่านั่งเนี่ยนะคุณนั่งแล้วเอาขวาเนี่ยจับเมาส์ตลอดเวลาแล้วคุณก็คลิกตลอดเวลาเพราะงั้นมันเหมือนคุณห่อไหล่ตลอดเวลา oh. แล้วคอมันแนบกับไหล่ตลอดเวลา oh. ถูกไหมแล้วพอแขนข้างข้างขวาใช้ปุ๊บมันก็จะเอียงคองด้านขวาตามธรรมชาติ mm hmm. ถูกไหมฮะแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยเป็นวัน ยังไงคุณก็ต้องปวดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไอ้พวกเรื่องนิ้วล็อกหรือปอกเส้นในหนักเสบหรือผังผืดข้อมือเนี่ยกลุ่มพวกนี้มันก็แก้ได้ด้วยการที่เราต้องอาจจะต้องเปลี่ยนเมาส์หรือปรับระยะความสูงต่าของเมาส์ปรับระยะความสูงต่ําของข้อมือให้มันเหมาะสมเมื่อมันเหมาะสมปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้อาการพวกเนี้มันเป็นได้ช้าลงไม่ใช่ไม่เป็นนะคือเอาจริงๆนะบางคนคืออันนี้ขอเลยว่าอย่าไปอย่าไป ใช้มันจนแบบเราไม่ไหวแล้วอะคือถ้าเรารู้ว่าเราใช้อุปกรณ์พวกเนี้เมาส์หรือคีย์บอร์ดเลยก็ตามพิมพ์แล้วมันไม่ถนัดมือแล้วมันเกรงแล้วมันเมื่อยมือนะเปลี่ยนไปเถอะใช่มันไม่แพงใช่ไม่คุ้มกับการที่เราจะมาปวด<ช>อะไรอย่น,น,น,นี้เลยอะลูกจ้างพูดว่างไงรู้ไหมมันเป็นของบริษัทอันนี้เปลี่ยนเลยจ้ะซื้อเปลี่ยนเองเลยเอาของบริษัทวางไว ถ้าแม้เพราะดูนีเมันมันก็ไม่แพงอะไรมันก็ถูกนะมันไม่แพงแลอวอ่าอไม่แพงคีย์บอร์ดนี่เพิ่งสั่งซื้อล่าสุดนี่แล้วแม่รวมเมาส์มาสองร้อยกว่าบาทเองใช่ไงคือแลกกับมาหาหมอมาหาหมอแพงกว่าอยู่แล้วจริงถูกไหมฮะคือความที่แบบว่ามันมีอุปกรณ์พวกนี้เยอะให้เลือกเยอะแล้วถ้าหาซื้อออนไลน์บางทีเราไม่ได้จับไม่ได้แตะเราไม่รู้ว่าการใช้งานมันเหมาะสมกับมือของเราหรือเปล่าใช่ไปเลือกเอาเหอะคีย์บอร์ดนี่สําคัญนะคีย์บอร์ดสัมพันธ์กับนิ้วล็อกรู้ไหมฮะเพราะว่าเคยเห็นไหมคีย์บอร์ดมันจะมี ที่มันนิ่มแล้วก็ที่มันแข็งอ่าสมัยก่อนอะที่เราเล่นพิมพ์ดีดกันอะพิมดีสมัยโบราณนะ <c oughs> เ,เด็กคงไม่รู้เรื่องอะ <c oughs> นิ้วก้อยไม่มีแรงกดเลยตลอดอเ,เลยพราเรากดค้างปุ๊บอะมันจะกลิ้งมาถึงข้อมือบางคนเนี่ยเป็นเอ็นข้อมืออักเสบเลยนะ่าอาแต่โอเคสมัยนี้มันไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะอพอมันไม่แข็งมากแต่เราต้องมีการเคาะตลอดเวลาถ้าเทียบกับเราใช้การทัชนะ,ะคือตอนเดี๋ยวนี้มันจะมีพีบอร์ที่เป็นแบบทัชแบบเบามากนะฮะอย่างโน้ตบุ๊กที่ผม ใช้อยู่ตอนนี้มันก็จะเบามากนะก็คือถ้าเราคอไม่ไม่ไม่หนักแล้วมันไม่ไม่มีความจําเป็นต้องแบบเใช้พลังงานกับมันเยอะพวกเนี้ยโอกาสที่นิ้วล็อกเนี่ยมันก็จะต่ําลงอืคือผมว่าดีไซน์พวกเนี้ยมันมันทำมาเพื่อพัฒนาให้เหมาะกับคนที่ใช้ตลอดเวลานะอย่างอย่างคนที่เล่นเกมนี่เขาก็มีคีย์บอร์ดเขามีคีย์บอร์ดเขาจะมีที่วางข้อมือออะไรพวกเนี้ยแต่แพงพวกนั้นน่ะคือแต่ก็ต้องลงทุนฮะเพราะว่าเขาเล่นตลอดเอออันนั้นมันเป็นสุขภาพเขาเลย ถูกไหมเพราะอันนั้นคือเหมือนเป็นอาชีพเขาก็เหมือนพวกเราที่ตอนนี้ทาคอมพิวเตอร์เป็นอาชีพใช่ใช่ก็อุปกรณ์อะไรบางอย่างเปลี่ยนได้เปลี่ยนเถอะไม่ใช่ใช่แล้วก็ตําแหน่งระยะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เน้นย้ํานะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะเอเรื่องของการดูแลโดยการทํากายภาพเองเช่นการแช่น้ําอุ่นทุกเช้าทุกเย็นโอ้ไม่ทําเลยอ่าอย่างเงี้ยหรือบางคนก็เออ ใช้แช่น้าอุ่นไปเลยแช่ทั้งตัวไปเลย uh huh. นะฮะอย่างของผมเองเนี่ยบางทีผมปวดหลังใช่ไหมฮะรู้ว่าแบกเนี่ยเพราะว่าเราก็นั่งทําคอมพิวเตอรน์นั่งทาเปเปอร์อะไรเงี้ยนะทั้งทวิจัยอ่ะเราก็ปวดหลัวแบก oh. นะครับเราก็กลางคืนนะั้เราก็แช่น้าอุ่นไปเลยครึ่งชั่วโมงเราก็เปิด <Okay. S 2> น้าให้มันไหลไปเรื่อย uh huh. ใช่แต่มันก็อาจจะเปิงนิดนึงนะแต่ว่าก็ดีกว่าการไปนอนแช่ในโรงพยาบาลน, <laughs> นะฮะหรือดีกว่าที่ วันหนึ่งเอาเฮ้ยปวดหนักไปแล้วต้องไปทั้งนั่งทําช็อกเวฟน,น,นู่นนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ uh huh. นะเพราะฉะนั้นผมว่านะเราก็แบ่งเป็นแสเปกง่ายๆเนี่ยอยู่สามอย่างที่ผมพูดไปลาตอนเนี้ยออฟฟิศซ uh ินโดมนะผมอยากให้เริ่มต้นด้วยสภาวะทางจิตใจของเราก่อนดูแลจิตใจตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้สิ่งที่มันเป็นสิ่งเราในสมองเราเนี่ยมันมากจนเกินไปเพราะถ้าสิ่งเราในสมองเรามันมากจนเกินไปเนี่ยมันจะนํามาสู่ปัญหาเรื่องภาวะ uh huh. เช่นเป็นไมเกรนได้หรือปวดค uh huh. อเรื้อรัง นะฮะแล้วก็รวมถึงพอเรามีความเครียดมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อในการนั่งเรามันจะมีการเกร็งมาก,กาปกติสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเวลาเราเกร็งหรือบิดผิดปกติเนี่ยอาจจะทําให้เกิดภาวะอื่นเช่นหมอนรองกระดูกปิ้นหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่คือมันขึ้นอยู่กับสภาวะทางจิตและสภาวะทางกายไปด้วยกันะนะฮะเพราะฉะนั้นหลังสองทุ่มปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ปิดคอมแล้วก็ไปออกกําลังกายวาดรูปเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็นอน ให้ได้อย่างน้อยประมาณสักเจ็ดชั่วโมงถึงแปดชั่วโมงนะฮะสุขภาพร่างกายเรามันก็จะดีขึ้นนะมเมื่อสุขภาพใจเราดีขึ้นอ่พฤติกรรมของเราก็จะดีขึ้นด้วยพฤติกรรมการนั่ง,งเราก็อยากจะแนะนําว่าเราก็นั่งบ้างยืนบ้างอะไรอย่างี้นะครับแล้วก็การไปเล่นกีฬาของคนออฟฟิศบางคนบอกเนี่ยปวดคอมากเลยหมอเนี่ยออกกําลังกายเนี่ยหนูไปวิ่งไม่ห,หายเลยวิ่งไม่ห,ห,าไมห,หายได้ไงล่ะปวดกุ้งงี้ตลอดปวดกล้ามเนื้อคอไปวิ่งใช้ขวิงวิ่งเลยไง ถูกไหมคุณคนไข้คิดดีๆ่ไหะต้อเล่นอะไรเนั้นบางคนก็บอกอ่าเดี๋ยไปเล่นแบดอ่ะเล่นแบดก็ยังพอได้เพราะมันมีการขยับใช่ไหมคืออะไรก็ได้ที่มีการขยับไหลเช่นเราเล่นบาเทรนนิ่งโหนบาวิดพื้นใช่ป่ะโยคะพิลาทิสอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่วิ่งไม่ได้ใช้คอวิ่งนะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมพวกนี้เนี่ยเราเราจะเราจะออกกําลังกายหรือจะทำอะไรเราก็ต้องเอาให้มันเหมาะสมด้วยนะกินอาหารให้ ตรงเวลาหรือถ้าใครทำไอเอฟก็ต้องตรงเวลาในทุกๆวันนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยก็คือการปรับร่างกายเนี่ยตำแหน่งที่นั่งต้องดีมีการปรับจากนั่งไปยืนยืนมานั่งทุกๆ2สองชั่วโมงนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมการวางมือนะฮะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างเพื่อทําให้ร่างกายเราเนี่ยมัน ทนต,ต,ต่อโหลดของการทํางานในแต่ละวันของคนออฟฟิศได้นะครับอ,อันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะฮะสำหรับเรื่องของออฟฟิศซินโดรมในปี2023ที่ถึงนี้นะฮะ <c oughs> ก็มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแหละนะอย่างน้อยให้มีอะไรเริ่มต้นที่มันไม่ได้เจ็บได้ปวดเหมือนใช่ที่ผ,ผ่านมาเพราะว่าไม่มีใครหมอมีก็คงไม่ได้เป็นยืนนวดไหล่ให้ได้ทุกคนถูกต้องครับ <c oughs> <c oughs> เอ้ยถ้าไปนวดช่วยได้ไหมนวดเนี่ยมันก็ช่วยได้บ้างเดี๋ยวนี้มันก็มีอะไรมีนวดมีครอบแก้วฝังเข็มช็อกเวฟ ออาต้าสาวทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือการรักษาตามอาการทำวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นอีกก็ <g ül üyor> เรายังอยู่แบบเดิมใช่เพราะมันไม่ใช่โรค<อ>มันเป็นภาวะ<อ>ผมพูดกับคนไข้ทุกครั้งนะเราเป็นนักบอล่ะเราไปวิ่งรอบสนามทุกวันเลยวันละสองกิโลนะวิ่งรอบสนามทุกวันเตะบอลทุกวันเนี่ยแล้วก็บอกเจ็บขา <c oughs> อ่ะ <c oughs> วันนี้ไปรักษาไกล้าเสร็จปุ๊บอีกเดือนหนึ่งหายละแล้วก็ไปทำเหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็ปวดอีก ใช่ไหมฮะเพราะมันไม่ชีโ้โรคมันเป็นภาวะที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวเราเองอืมเพราะฉะนั้นก็นวดก็ได้แค่นิดๆนินน้อยรักษาตามอาการนั่นเองหายปวดตอนนั้นถูกต้องวันจันทร์มาเรากลับมาปวดมาใหม่ใช่มาใหม่แล้วแต่จริงนะเอานี้เคยเป็นเหมือนกันวันไหนที่ไม่ได้เข้าที่ทํางาน เสาร์อาทิตย์หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ปวดไม่อะไรไม่ได้เป็นออฟฟิศซินโดมเลยใช่จะปวดเฉพาะวันที่ต้องเข้าไปทํางานถูกต้องป่วยใจแล้วอันนั้นน่ะเราต้องไปหาหมอไหนเออป่วยใจแล้วเอาลองดูลองดูเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยที่เราจะปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็เรื่องเรื่องของสภาวะทางทางจิตใจของเราเนาะปรับเคปรับพฤติกรรมแล้วปรับร่างกายทุกอย่างดีขึ้นอันนี้ต้องบอกเบื้องบนคุณ หัวหน้างานเราไหมหัวหน้างานก็เป็นลูกน้องเขาอีกทีหนึ่งต้องบอกเจ้าของบริษัทอ๋อเจ้าของบริษัทว่าวันหยุดเลิกงานแล้วอ่าพอได้แล้วโควิดไปแล้วทุกคนช่วยกันหยุดเถอะใช่พอแล้วโควิดจางแล้วนะเออพอแล้วก็เขาจะยุ่งก็ไปยุ่งกันเองไม่ลูกน้องพอแล้วเออพอแล้วให้พวกเราพักบ้างได้ไหมครับวันลูกจ้างโลก ว่ากันไปไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะคะเดี๋ยวคงมีคำถามของคนขี้ปวดเมื่อถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ถามได้นะวันนี้ขอบคุณหมอหมีจ้าขอบคุณมากค,ค,ครับสวัสดีค่ะเราคำหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย p b s Podcast คค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ this is Thai PBS podcast เส้นผมและเส้นขนของเราร่วงเป็นปกติอยู่แล้วแต่หากร่วงเยอะอาจเกิดปัญหาจากโรคบางอย่างได้แพทย์หญิงชินมนัดเลขวัฒนประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยมาบอกให้รู้ครับ เวลาเราภาวะผมโรคปกติเนี่ยเส้นผมเราจะไม่ได้ร่วงพร้อมกันมันเหมือนมันจะทยอยผลัดกันร่วงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในแต่ละกลุ่มผมเนี่ยมันก็จะใช้เวลาสักประมาณสามถึงห้าปีเวลาที่เยาวขึ้นมาแล้วก็หลุดร่วงนะคะดังนั้นมันจะทยอยทยอยกันแต่เวลาพอมีภาวะนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผมคุ้มกันที่ไปต้านรักผมตัวเองทําให้มันเกิดการอักเสบบริเวณน,นั้นแล้วก็เลยทําให้เส้นผมบริเวณนั้นเนี่ย ม,มันเหมือนแทนที่มันจะใช้ระยะเวลาสามปีในการหลุดร่วงมันอาจจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแล้วก็ร่วงไปเลยทําให้เราเห็นเป็นวงๆอะค่ะคเพราะว่าถ้ามันเลยเหมือนมันจโจมแค่ตรงนั้นจุดนั้นแต่ได้บางคนถ้าสมมติว่าเป็นเยอะๆหรือว่าเป็นภาวะของโรคที่มีความรุนแรงมากขึ้นนะคะก็อาจจะร่วงหมดศีรษะได้เช่นเดียวกันนะคะก็เลยอาจจะทั้งด่อมก็ได้นะคะหรือว่าร่วงหมดศีรษะหรือบางทีอาจจะมีขนตามร่างกาย ร่วงร่วมด้วยก็ได้ค่ะ,ะโอกาสการที่จะเป็นโรคนะคะก็คือประมาณสัก0.2เปอร์เนของประชากรทั้งหมดนะคะจริงๆ<ะ>โอกาสไม่ได้เยอะเลย<ะ>แต่ว่าก็อาจจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะเช่นอาจจะมีภาวะทางกรรมพันธุ์บ้างหรือในบางคนก็คืออาจจะมีภาวะ อะไรกระตุ้นบางอย่างจะไม่เป็นได้ได้ง่ายมากขึ้นนะคะ <S <S ดังนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีค่ะแต่น,นี่กลุ่มคนที่อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นในคนที่มีโรคภาวะภูมิต้านตัวเองอยู่แล้วเช่นกรณีเช่นโรค SLE นะคะ <S <S หรือในกรณีที่เป็นโรคไทรอยนะคะ <S <S หรือในบางครั้งถ้ามีภาวะโรคเลือดจางหรือขาดวิตามินดี หรือมีภาวะผิดปกติทั้งตาทั้งหูบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่ทําให้เป็นภาวะนี้เนี่ยได้ง่ายขึ้นนิดหน่อยค่ะ oh. แต่ไม่ได้แบบต,ต้องเป็นทุกรายนะคะไม่ใช่ว่า uh. อุยตายแล้วฉันเป็นโรคไทรอยเดี๋ยวฉันจะต้องร่วงแน่แนก็ไม่อยากให้คิดอย่างนั้นนะคะก็จะไม่ขนาดนั้นค่ะเพียง uh. แต่ว่าคือท้านีคนที่เป็นโรคไทรอยก็อาจจะพบว่ามันมีความสัมพันธ์นกันกับภาวะโรคผมโวงเป็นหย่อมได้ค่ะ <Okay. S 2> คนตายแล้วทําไมแบบผมร่วงออกมาเยอะมากหรือว่าบางทีจับทีหนึ่งร่วงออกมาเป็นกระจุกกระจุกเลย <c oughs> อันนี้หมอว่าก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเราอาจจะร่วงผิดปกติอาจจะต้องไปพบแพทย์นะ <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะถ้าในช่วงต้นๆก็อาจจะรักษาได้ง่ายกว่าเวลาถ้าเราปล่อยให้ร่วงหมดศรีรษะไปแล้ว <c oughs> เนี่ยเป็นระยะเวลาหลายเดือนหรือเป็นปีอันนั้นก็อาจจะรักษายากขึ้นค่ะ This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.